ีครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่จะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับวิทยากรของเรานะครับในหลักสูตรการโรงงานแกะรูปหนังตะลุงชายแดนใต้นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรเราซึ่งเป็นภูมิปัญญาดีเด่นระดับภาคระดับประเทศนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นคงจะแนะนำให้รู้จักได้รู้จักประวัติของท่านนะครับซึ่งท่านก็เป็นภูมิปัญญาที่หายากในปัจจุบันนะครับก็คือท่านเรารู้จักในนามของลุงยวงหรือครูยวงนะครับชื่อจริงชื่อครูพิเชษฐ์ศรีชัยนะครับคุณพิเชษฐ์ศรีชัยก็เป็นโอกาสดีนะครับก่อนอื่นก็คงจะขอเรียนถามว่าเป็นมายังไงในเรื่องของการมามีประสบการณ์ในเรื่องของงานแกะหนังจนถึงปัจจุบันนะครับก็การแกะหนังผมก็เริ่มมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมันชอบเป็นคนที่ชอบแกะชอบทำชอบเรียนรู้ต่างๆเพราะตอนที่ผมเรียนอยู่ป.4ตอนนั้นครูไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานั่นแหละพื้นฐานขั้นแรกที่ผมชอบหนังตะลุงผมซื้อรูปลุงนุ้ยกับลุงเท่งมาเล่นที่บ้านแล้วก็แบบที่ผมชอบนะผมก็ทับไปทำไปทับไปจนชอบคนหลังจากนั้นมาผมก็ไปเป็นเด็กวัดอยู่หลายปีนะนครินทร์ชาทองมาเห็นข้าวที่ผมทำเล่นเขาก็เอาไปอยู่กับเขาไปอยู่กับนครินทร์ประมาณสัก6ปี7ปีได้ก็ทำรูปหลายอย่างนะรูปเต่ารูปช้างรูปอะไรต่างๆเวลาเขาออกเล่นจอก็เลยก็กลายเป็นรูปที่มีพระนางขึ้นมาบ้างมือมันก็เป็นไปเพราะความชอบก็หลังจากนั้นผมก็ออกจากนครินทร์ชาทองนั่นแหละก็มาอยู่ที่อะไรตอนนั้นนะที่สงขลานะเป็นช่างตัดผมก็เป็นแล้วด้วยแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วก็กลับมาทำรูปต่อหนังชวนเชี่ยวชาญบ้านอ่างทองทุ่งหวังนั่นแหละสั่งรูปผมแผงหนึ่งคราวนั้นผมก็เล่นไปทำไปจนความชำนาญแต่ทำรูปหนังตะลุงคิดดูนะในหนังคนหนึ่งเอาไปเล่นรูปเดียวนี่ได้ตลอดชีวิตเลยผมก็ขายไม่ได้3ปี10ปีก็ขายไม่ได้บังเอิญวัฒนธรรมเขาเข้ามาในวงการอะไรอ่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาไปเจอผมเข้ามาคนแรกที่ไปเจอผมก็กิตติพงษ์แก้วยอดทองตอนนี้เขาก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วย้ายไปเป็นรองอะไรก็ไม่รู้กรุงเทพเนาะเขาก็ให้ผมทำเป็นลูกแกะขวาผนังคราวนี้โอ้โหรุ่งเลยรายได้ก็ดีครับก็คือพัฒนาการจากการแกะรูปหนังตะลุงไปสู่การแกะหนังตะลุงนี่แหละพื้นฐานมาจากนั้นพอมาแกะขวาผนังเข้าโอ้โหรายได้ดีลูกมันเป็นชิ้นงานที่มันมีมูลค่ายังไงครับคุณลุงครับมันก็บอกไม่ถูกนะแต่ว่าผมภูมิใจที่ว่าพอทำกันแล้วมันสวยมันท้าทายกับความเป็นมาของรูปด้วยอีกอย่างนะตอนนี้รูปพระรูปนางเกี่ยวกับฝาผนังชุดรามเกียรติ์อะไรต่างๆมันมีขึ้นเยอะผมอยากให้ชนรุ่นหลังสืบทอดนี่ตอนนี้พยายามสอนพลีอยู่ที่บ้านขึ้นป้ายใหญ่โตเลยที่บ้านแหล่งเรียนรู้แกะหนังตะลุงลุงยวงรับสอนพลีไปได้เลยที่เกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานี่แหละก็ถือเป็นโอกาสดีกับคนรุ่นใหม่เนาะถ้าว่ายังไงแล้วสนใจแล้วก็สามารถมาเรียนรู้การแกะหนังสามารถมาเรียนรู้ได้ครูยวงได้ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันหาแหล่งเรียนรู้ก็ค่อนข้างยากนะครับไม่มีแล้วแหละหายากที่สุดก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มเป็นมูลค่าได้ครับใช่ไหมครับทำเป็นอาชีพเสริมได้ครับอยากจะฝากให้คุณลุงฝากว่าในเรื่องของงานแกะหนังนี่ให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเรียนรู้เอาไปมันก็ไม่ใช่ว่าลำบากอะไรนักหนาทีลูกข้าไปศึกษาไปเรียนรู้เอาเคล็ดลับต่างๆจากลุงตอนนี้เลยให้หมดรับรองเพราะตอนนี้ลุงก็อายุเยอะแล้วด้วย นั่นแหละหลายสิ่งหลายอย่างที่ลุงมีอยู่ลุงจะให้หมดอีกอย่างไม่มีอะไรทำหนังวันหนึ่งลุงทำไม่ต่ำกว่า1,000 บาทนะอย่างน้อยที่เบื่อที่สุดแล้วทำเสร็จแล้วก็ขี่รถเล่นไปรถเล่นมาแต่ว่านั่นแหละรายได้เราก็ได้แล้วรูปละ500ละ500ตอนนี้อีกอย่างออเดอร์ก็เยอะเพราะไม่มีคนทำแล้วนี่ออเดอร์ก็เป็นส่วนมากตอนนี้ก็เป็นรูปครุฑพิฆเนศปางประธานพรและหนุมาน4กรไอชุดนี้แหละขายได้ดีตอนนี้ส่งเมืองทองเลยของผมนั่นแหละแสดงว่าผลงานของคุณลุงนี่ได้นำเสนอถึงระดับประเทศเนาะไปแล้วแหละไปนำเสนอระดับประเทศผมส่งทั่วประเทศเลยในตอนนี้กรุงเทพมีสั่งเยอะเพราะไปออกงานเมืองทองทุกปีสนามหลวงงานต่างๆจังหวัดสงขลาจะนำไปออกตลอดเลย
แล้วอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเยาวชนน้องๆสนใจนี่ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่ลุงยวงหรือครูยวงได้ใช่ไหมครับได้นั่นแหละแหล่งเรียนรู้แก่หนังตะลุงลุงยวงเทพาไปถามที่อำเภอก็ได้โทรไปที่อำเภอมีสงขลาก็ได้วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาตอนนี้ท่านสมศรีรักนุ้ยแกเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าแกก็เก็บผลงานผมไว้อยู่ชิ้นงานต่างๆไปสืบทอดได้ถ้าว่ามีเวลาให้นะรวมชนรุ่นใหม่เข้า4คน5คนบอกได้เลยไม่มีตังสอนผมก็ไปสอนให้ฟรีได้เลยไป 100% นั่นแหละค่าใช้จ่ายไม่ต้องกลัวหรอกว่าลุงยวงไม่ได้ลุงยวงไม่คิดเลยเรื่องนั้นให้ได้สอนครับผมแค่ว่าอะไรอ่ะเป็นคนจิตอาสาเนาะชอบชอบทุกอย่างลุงยวงบอกเบอร์โทรนิดนึงเผื่อครับเบอร์โทรผมก็0086 294 2346นั่นแหละครับเอาเน้นนะ086 294 2346โทรไปได้ทุกเวลาติดต่อได้ทุกวันเลยไม่จำกัดเวลาครับครับนั่นก็เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความสำคัญนะครับที่สืบทอดงานศิลปะหัตถกรรมของภาคใต้เราด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ในการหารายได้ได้เป็นอาชีพเสริมได้นะครับประคองชีวิตไปได้เลยสบายเลยก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของครูยวงนะครับหรือลุงพิเชษศรีชัยนะครับแห่งบ้านวังเรียบบ้านวังเรียบหมู่8ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับในโอกาสนี้หากท่านสนใจก็สามารถติดต่อนะครับโดยครูยวงเนี่ยเป็นเครือข่ายของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องหมายสงขลานครินทร์นะครับที่เราได้ลงไปทำงานในพื้นที่แล้วก็คิดว่าองค์ความรู้ของท่านเนี่ยสามารถที่จะมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมงานแกะหนังต่อไปก็คงจะขอบคุณลุงยวงไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะหนังนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากครูยวงนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานแกะหนังนะครับอยากจะให้ครูยวงได้แนะนำว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในงานแกะหนังนี่มีอะไรบ้างเริ่มจากสิ่งที่ถืออยู่ในมือก่อนครับอันนี้เขียงนี่เป็นเขียงไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับส่วนใหญ่เราใช้ไม้หยีใช่ไหมฮะไม้หยีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเนื้ออ่อนใช้ลองขุดใช้ลองขุดใช้ไม้ตีนเป็ดไม้ตีนเป็ดนะครับไม้เนื้อแข็งนี่ใช้สำหรับตอกมุกนะครับอันนี้ใช้ขุดนะครับใช้ลองขุดนะครับที่ถืออยู่แล้วเนี่ยครับลุงยกมาทางนี้นิดนึงอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะครับเหล็กขุดหรือมีดขุดเนาะมีดขุดรูปนะครับมีดแกะลายนะครับครับผมนอกจากมีดแกะลายแล้วก็จะมีกรรไกรนะครับตัดหนังนะครับถัดมาที่อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือมุกตอกลายนะครับมุกตอกลายทีนี้ก่อนที่จะตอกลายได้เราต้องใช้นี่แหละเหล็กปลายแหลมมาวาดเหล็กปลายแหลมสำหรับวาดนะครับแล้วก็ในการใช้รู้สึกจะมีอันนี้ตอนขุดนะใช้แกะลายต้องใช้สบู่ลื่นหล่อลื่นให้มันใช้สบู่เป็นสบู่ขิงสบู่ขิงทลายก็ได้แล้วแต่ถัดมาก็จะเป็นค้อนนะครับค้อนตอกนะครับค้อนตอกค้อนสำหรับตอกนะครับตอกมุกตอกลายนะครับส่วนอื่นก็จะมีพวกหินเจียหินเจียนี่มาช่วยนะครับให้หนังเดิมเราใช้พวกกระดาษทรายนะครับปัจจุบันนี้ใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะครับเทคโนโลยีมาใหม่นี่สะดวกครับผมทีนี้เมื่อกี้ถ้าเหล็กเขียนลายไม่มีเราใช้เข็มนี่แหละใช้เข็มซื้อตามเข็มใหญ่เนี่ยแทนนะครับซื้อตามตลาดมีเยอะครับอันนี้ก็คือเราสามารถแกะเป็นรูปตัวหนังได้นะครับครับแล้วถัดมาก็คือเมื่อเป็นรูปตัวหนังเราต้องมีไม้สำหรับทำไม้ตับหรือไม้ยึดรูปเนาะครับยึดรูปพูดแบบโบราณว่าไม้ตับรูปครับผมแล้วก็เป็นตัวหนังแล้วเราก็จะต้องมาลงน้ำมันด้วยวานิชลงน้ำมันวานิชนะครับซึ่งมีการผสมนะส่วนมากน้ำมันวานิชนี้เราจะผสมกับสมน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันวานิช3ส่วนแล้วก็เบนซิน1ส่วนนะครับ3:1แล้วก็ใช้แปรงใช่ไหมครับครับนะครับนอกนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวช่วยก็คือเป็นพวกสีสเปรย์หรือไม่ก็สเปรย์เคลือบนะครับพวกสีนะครับ
ถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นพวกหินรับมีดตัวเสริมนิดๆครับเชือกเชือกนี้สำหรับผูกตัวไม้ตับนะครับมีดพลาสำหรับเหลาไม้ตับนะครับครีมนะครับสำหรับใส่ทำพวกพวงกุญแจนะครับห่วงพวงกุญแจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในงานแกะหนังถ้ามีครบพวกนี้สามารถทำงานได้นะครับก็คงจะครบในส่วนของอุปกรณ์ครับขอบคุณมากครับครับเราก็จะซื้อมาตัวนึงประมาณเท่าไหร่ครับที่ผมซื้ออยู่ประมาณ700-800ประมาณ700-800มันเป็นกิโลละ50 บาทลูกแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเอามาเสร็จแล้วมาแช่น้ำส้มสายชูเป็นแกลอนนะแกลอนนึงประมาณ75 บาทแช่ประมาณ1 ตัวหรือ1 ชิ้นใหญ่แช่15 นาทีครับอย่าเกินนะลูกถ้าเกินขนหลุดหมดเลยแช่15 นาทีนะครับแช่แค่15 นาทีนะในช่วงแช่ก็ขยำให้มันเข้ากันจับเวลาเลย15 นาทีพอครบ15 นาทีปั๊บก็คือขึงเลยต้องล้างไหมครับไม่ต้องนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะแช่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วพอครบ15 นาทีเอาขึ้นมาเลยมันจะตีกรอบไม้ในรูปจะมีอยู่ตีกรอบไม้2x2แล้วก็ใช้หนังนี่ขึงนะครับขึงเชือกแบบแรงขัดเลยนิดดึงไปรอบๆเชือกรอบให้หนังมันตึงเพื่อที่จะตากทีนี้พอเราขึงเชือกเรียบร้อยใช้มีดนะครับใช้มีดขูดเอาพวกทั้งผืนทั้งผืนที่อยู่ที่หนังให้เหลือแต่หนังอ่ะอันนี้ด้านที่ไม่มีหนังไม่มีขนนะไม่สะอาดนะนี่อย่าไปตามลุงให้ดีกว่าลุงอีกด้านนึงจะเป็นขนนะอีกด้านที่ไม่มีขนนะด้านในเนี่ยลอกออกนะว่าหนังผิดขนนี่ลอกออกนะลอกออกจนคิดว่าเกลี้ยงแล้วก็ตากไว้ประมาณ2 วันมีแดด2 วันก็จะแห้งก็ตัดข้างออกมาก็จะได้เป็นชิ้นหนังเนี่ย1 ตัวอันนี้ตัดออกไปแล้วนะครับนี่จริงๆมันใหญ่กว่านี้1 ตัวนี่ถ้าไปขายกิโลละ250 บาท180 บาทถึง200 บาทแล้วแต่ราคาที่เราจะตั้งถ้าของหายากเราก็ขายแพงหน่อยอันนี้ขั้นตอนของการทำหนังติดขนนะได้แล้วนะยากไหมไม่ยากเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนังแก้วแล้วทีนี้พอได้หนังติดขนแล้วอีกหนังนึงที่เราจะใช้งานได้ที่มาทำเป็นงานในวันนี้นี่แหละหนังแก้วเป็นหนังแก้วขั้นตอนเหมือนกันเหมือนกันนะมีเพิ่มนิดหน่อยขั้นตอนที่1ก็คือหาซื้อหนังสดมาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเอามาแช่น้ำส้มสายชูนั่นแหละตอนแช่ตัวเดือน1 กิโล1 ลิตร1 แกลลอนเหมือนกันแช่นานเท่าไหร่ครับอันนี้ข้ามคืนเลยแช่1 คืนแช่1 คืนต่างกันนะแช่1 คืนเมื่อแช่1 คืนแล้วขนมันก็จะหลุดขนมันจะหลุดตื่นเมื่อก็ดึงแบบนี้แหละแล้วก็เอามาขึง อีกอย่างนะลูกต้องดูด้วยนะพอแช่ไว้1 คืนแล้วนะต้องด้านขุดนะลองเอาช้อนขุดดูมันจุ้ยแล้วมันจะออกร่วงไปเองเลยขุดง่ายๆคราวนี้ลูกก็ดึงเลยดึงแบบดึงตากขึ้นเหมือนกันดึงตากเลยแล้วก็ฉีดน้ำเลยคราวนี้โอ้ขนร่วงตู้เลยขนก็จะออกหมดแล้วก็ตากไว้ประมาณ2 วันก็จะเป็นหนังแบบนี้นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าหนังแก้วขั้นตอนทำไม่ยากแต่เวลาไปซื้อแพงลูกอันนี้208นะกิโลละ280 บาทครับเราทำใหม่ๆเราขายเลยกิโลละ300ขึ้นป้ายไว้ตรงนี้เลยอันนี้ลุงไปพอกเมื่อคืนนี่ขายหนังขนหนังแก้วเอามาทำที่โรงอยู่ในตอนนี้นี่เลยไปทำเมื่อคืนนี้นั่นแหละทำหนังนี่ได้ก็ขายหนังก่อนแล้วยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่ทำหนังแบบเป็นชิ้นแบบนี้อีกอย่างโรงนะเป็นไทยสลามนี่หนังแพะนี่คนส่วนมากก็เชื่อเยอะนะโอ้โหหนังแพะก็ใช้ได้เนาะสวยหนังแพะนี่แหละสวยกว่าหนังแพะสวยกว่าครับแต่ว่าความทนสู้หนังวัวไม่ได้มันจะบางกว่ามันบางกว่าลูกนั่นเลยเราก็ใช้เวลาคือเหมือนกันนั่นแหละตากแค่2 วันตากแค่2 วันครับถ้ามีแดดนะ2 วันหนังแพะวันเดียวก็แห้งแล้วแหละแต่ว่าแช่เนี่ย1 คืนถ้าเป็นแบบหนังแก้วหนังแก้วงานหนังพวกนี้เราเรียนรู้ครั้งนี้ถ้าเราไปขยายต่ออย่างเช่นหนังจระเข้หนังสัตว์ชนิดอื่นได้หมดเขาก็ฟอกหนังเหมือนกันแต่ต้องไปทดลองดูว่าเขาแช่นานขนาดไหนหนังจระเข้มันจะหนาใช่มันหนาด้านนั้นจะไม่มีปัญหาใช่ไหมเราก็ไปขูดเอาผังผืดออกเหมือนกันแล้วก็ตากเหมือนกัน
หนังงูหนังจระเข้ที่เขาขายนั้นหนังจระเข้ตัวนึงนั้นหลายตังค์นะครับหลายตังค์นะเย็บทำกระเป๋านี่โหสุดยอดจริงๆเราก็จะได้สองอย่างแล้วนะอย่างที่หนึ่งหนังติดขนที่เขาไปทำรองเท้าทำเข็มขัดทำกระเป๋าถ้าเราถ้าเป็นแบบแลบแบบขูดจนบางเนี่ยแต่ติดขนด้วยนะทำกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายแบบนี้ใบหนึ่งเป็นพันนะครับแล้วก็ใช้ตัดหนังเนี่ยหนังนี่แต่เอาไปบางๆเนี่ยนะตามที่เพื่อนให้แล้วก็เจาะแล้วก็ร้อยเย็บผมให้ลูกเป็นลูกหนึ่งมันให้กระเป๋าไม่ใช่เย็บเป็นกระเป๋าเขาขายใบหนึ่งประมาณ500-300ที่รู้จักกับคุณลุงเขาเนี่ยที่ยะลาที่มาในงานวัฒนธรรมที่ปัตตานีอ่ะข้างโรงเรียนเบญจมะวันนั้นผมไปซื้อผมก็ไม่รู้ทีผมไปซื้อกระเป๋าทำจากหนังนี่แหละเขาก็ซื้อหนังจากทางนี้ไปทำซื้อหนังผมแฟนผมก็ซื้อมาใบหนึ่ง300-400 บาทจะใช้สีดำสีสเปรย์บางๆไปให้ทั่วเราก็จะได้หนังตะลุงนะครับเอากลับไปฝากที่บ้านละตัวใครชอบตัวไหนก็เดี๋ยวมาเลือกเอานะครับวันนี้ไม่รู้ตัวไหนเป็นพระเอกครั้งที่แล้วลุงเท่งเป็นพระเอกนะครับผมทำลุงเท่งก็ลุงเท่งนี่นะครับวันนี้อยากให้คนทำลุงทักคนนึงขึ้นเครื่องไม่ต่ำกว่า3เที่ยวเลยนะตัวนี้แหละท่านบุญชวนพาไปลุงเท่งหลายครั้งแล้วก็ไปพักที่รัตนโกสินทร์ด้วยนี่อุปกรณ์อื่นๆก็เดี๋ยวน้องว่างก็เข้ามาเดินดูได้ไม่ต้องเครียดนะครับเอาขึ้นไปเลือกเอาเลยเดี๋ยวมึงไปที่เอาเลยอ้าวซื้อของใครของใครที่ตกเศษวันนี้แหละอ้าวนี่ของใครเลยเอาใกล้ใกล้กันเลยเอาไปแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้โอเคอันนี้น่าจะยากเลยยากไหมอันนี้ยากไหมอันนี้ยากเปลี่ยนรูปแต่รูปเปลี่ยนรูปนะอันนี้ยากอันนี้ยากใช้เหมือนเพื่อนก็ได้ใช้เหมือนของเพื่อนแบบของใครก็ได้เอาเหมือนของใครก็ได้ดีด้วยหนังนี้ไม่เข็งเอาตัวหนังภาพนะเขียนไม่ต้องปากไม่ต้องนะว่าถ้ามีรูมไหนก็มากมากหรือมาเขียนที่เราได้เพื่อจะเป็นเป็นรูปแล้วก็ตรงตามเอวรูปไหนจะให้คุณตู่ต่อตัวไหนเอาตัวนั้นลุงและเขียมลุงโอเคชัวร์แน่ลุงเท่งพระเอกเหล่านั้นนี่นี่วิธีการวาดลุงไม้ค้อนอะนี่เดินมุกผ่านนะ10ครั้งลูกเว้นทีหนึ่งเอาเดินตี๊ดเลย10ครั้งเว้น1ครั้ง10ครั้งเว้นช่องมันแล้วแต่จะลุงไม่เคยนับ เออแต่ว่า10หรือ12ครั้งนี่โอเคแล้วแหละเว้นช่องได้เลยเอาของลูกได้ยังลูกดวงตาปากตำแหน่งปากดวงตากับปากนี่โอเคพยายามให้เห็นแน่ที่สุดเพราะตำแหน่งอื่นไม่เท่าไหร่ดวงตาปากการวาดภาพนี่อย่าทิ้งเลยแหละตำแหน่งถ้าพลาดแล้วโอ้ยไม่สวยเลยลูกต้องคิดว่าถ้าไปตาอยู่ข้างหูเนี่ยมันไม่น่าเครียดตำแหน่งดวงตานี่สำคัญวาดภาพจมูกดวงตานี่แหละย้ำเน้นเลยนี่แหละการเดินตามเดินลูกไล่ไปเลยลูกนี้นิ้วนี่ของลุงมีอยู่ตอนนี้ประจำตลอดเลยลูกเห็นไหมนี่
เส้นนี้ต่อลูกเดินเส้นนี้อยากนี้ไปนี้ลูกวิ่งเส้นวิ่งเส้นนี้ก่อนก็ได้นี่เอาเดินเส้นนี้เลยนะมาจุดนี้เอาเดินให้ได้เดี๋ยวว่าต้องทิ้งไว้ให้หนังใหญ่มันขาดหรอกนึกออกใช่ไหมลูกเส้นนี้เราจะมัดลูกต้องวิ่งเส้นนี้ก่อนให้เยอะทำเส้นนี้ชัดเจนนี่แหละอันนี้การลูกต้องทำใหม่เลยไม่ต้องตามแบบเขาของเราสวยกว่าเออนี่สุดโต่งอย่างนั้นแหละลูกวิ่งเส้นใหม่หมดอันนี้กรรมการไม่ต้องไปตามเขาเราวิ่งใหม่ของเขาไม่สวยดีเขาลูกสวยกว่าใช้ผ้ามานี่ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อนี้เลยต่อนี้ให้พอให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วขีดเนาะก็ตอกลายได้มาร์คไหนนะเลือดตาแน่เลือดตาต้องให้เสร็จต้องช่วยแล้วมันนี่มันเวลามันได้น้อยโอ้โหคุณแม่มีอย่างโอเคลุงตอกเส้นนี้จากนี้นะพยายามอย่าเส้นนี้เราต้องขุดออกนึกออกไหมลูกลูกอย่างตอกมือตอกนั้นลูกวิ่งจากนี้นะจากนี้หมดด้วยปื๊ดเดี๋ยวให้กลับนี่แหละแล้วก็ปื๊ดให้เห็นก่อนเพราะตรงนี้เราต้องขุดออกตำแหน่งปากของเราย้ายมาถึงเพราะถ้ามันถึงเราขุดออกมันขาดเว้นช่องไว้ว่าเราต้องขุดออกตรงนี้ตรงนี้ออกใช่ไหมลูกเว้นแบบนิดนิดนั่นแหละนิดแบบนี้แต่เข้าไปนิดนึงเลยนี่มันต้องวาดแบบนี้ตาต้องเทียบตาแล้วก็เว้นตำแหน่งย้ายมันขาดโอเคเดินเลยเดินมุกสวยแล้วลูกมุกขาดลูกเดินสวยแล้วแหละเอาเลยครับไปแล้วนี่อย่าก่อนตัดน้ำให้ด้วยแล้วนี่จะใส่ไปนี่นี่ใส่ไปนี่ยาพองเขียงนี่ไม่เคยขุดยากเลยสู้เขียงนั้นไม่ได้เขียงที่ทำประจำเขียงที่ทำประจำไม้มันแห้งอันนี้ไม้สดมันดูดเลยมันดึงมีด
3 4นิ้วที่5อยู่ไหนวะเหล็กที่ขุดประจำรู้อยู่ไหนตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไว้ขุดดวงตาส่วนมากมุกนี่ไอ้เหล็กขุดนี่มันเดินช้าแต่ว่ามันอ่อนช้อยดีเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนผมมีมาแล้วนั่นเอาวิดีโอไปเหี่ยวโอ้เลยจะตั้งค่อยถึงแคปเพื่อนอัดรายการทุกครั้งสุบดุลเอาไม่เอาเสียงทีใช่ไหมนี่เอาเสียงด้วยหรือเปล่าวันนี้ยงบรรยายบ้างไหมไม่ได้ความรู้เอาเสียงไหมอ่ะเอานั่นเนาะไม่รู้ลูกโอ้โหที่จริงได้คุยไปด้วยเนาะนั่นแหละขุดไปขุดไปก็ต้องจิ้มสบู่ลูกไอ้ที่ขาวๆนั้นสบู่เขาเอามาไม่ได้ใช่เอาไปอาบน้ำนะเอามาจิ้มเหล็กนี่แหละเหล็กมุกให้มันลื่นอย่าล้ำเด่นเลยไม่นี่ชอบของรอบกรอบนี่เสร็จแล้วขุนหารตัวหนึ่งใส่มาเลยลูกตัด
ข้อต่อของแขนนี่แล้วก็นี้ช่วงปลายก็ต่อมีข้อ2ข้อปกติต่อ3แต่ว่าตอนนี้เรียนรัดเอา2ข้อพอแล้วมาต่อตรงนี้นี่แหละนี่คือสภาพมือหน้าอันนี้มือหลังก็เหมือนกันต่อ2ข้อนี่แหละโอเคแล้วเวลาต่อก็ต้องตัดหนังเส้นเชือกแล้วมาผูกทีแล้วก็ต อีกอย่างมันความยืดหยุ่นมันก็ไม่มีแล้วของมันแต่ถ้าใช้เชือกบางทีมันจะดึงเข้าดึงออกมีตำแหน่งช่องว่างให้ได้แต่หนังไม่มีความยืดหยุ่นมันไม่มีโอเคลงตัวปุ๊บปรับตาให้ลุงหน่อยลูกลุงสองมาได้เจอแล้วลูกแม่ไม่มีไส้ไหนครับ
ครับทำปากต้องขุดแล้วตัดเลยด่วนโอเคแล้วแหละโอเคลูกทำไม้เลยไม้ไผ่ดูสำหรับไว้ทำตับโดยเฉพาะเลยเตรียมมาจากบ้านเลยในกันใจแล้วเพื่อนเจอแล้วลูกได้แล้วไปเข็มมาลูกไปเข็มให้ลุงทีดิเข็มนี่น่าเลยยังเก่งมากดวงดีไปดวงดีไปนี่มาตัดให้เขานี่มานี่นี่เอ๊ะตัดง่ายหรอกนี่ตัดมีนี่ไงดันนี่ดันไปเลี่ยนบางตัดไกลเลยนี่ลองทักบิดยืนนั่งเลยอ้าวมาทำของเรา
เวลาตอกนี่มันต้องมีหลังตัดเส้นมาตอกบนเส้นพอดีถ้ามันต้องปัดไม่ได้มันขาดครับร้อยไปยากโอเคยิ่งก่อนยิ่งไม่ติดก่อนยิ่งไม่ติดก่อนแล้วค่อยๆดันไปตามเส้นยังเสร็จนี้แล้วก็ผูกมือไม้ทำมือไม่ได้เหลาตีด้วยแป๊บเดียวก็เสร็จดวงดีแล้วลูกมียังหรือยังเอ่ยไปตัดมันใส่นี่พางลูกนี่เอานี่ใส่ดูนี้เลยทำไปพางผู้ช่วยแล้วตอนนี้ตัดให้ลุงด้วยเร็วนี่เร็วจุ๊บเออใส่เสร็จแล้วยังใส่มือหลังมือหน้าลุงทำต่อโอเคยกที่บ้านหนังบางลูกหนังบางทำไม่ยากลูกเอาหนังหนาไปเดือดร้อนลุงหล่ามัดให้ติดกับมือเลยได้ครับมันให้ติดกับมือเลยไม่ให้ติดลูกเหลือยาวจากมือประมาณ1นิ้วเพราะเราต้องใช้ม้วนเหล่าถ้าติดดึงไม่ได้เชิดไม่สวยครับนี่แหละต้องให้ห่างจากนิ้วประมาณ1นิ้วหนังห่างจากหนังตัวมือนั่นแหละกันใส่ลงไปไหนแล้วนี่เครื่องมือช่างโอเคหายางเส้นมาเลยลูกยาง
เอายางเลยเอาเลยนี่นั่งไม่เสร็จหรอกนี่ความห่างระยะประมาณ1นิ้วพอเชิดเขาก็ดึงลาดบนแล้วก็หมุนปุ๊บแล้วก็เชิดเลยนั่นแหละมันจะได้แต่ถ้าให้ติดมันก็เชิดไม่ได้มันไม่พลิ้วแบบนี้อันนี้เราพลิ้วมันพลิ้วได้อีกอย่างผมก็ไม่เก่งมันในหนังเนาะเล่นไม่เป็นหรอกทำได้แต่ว่าเลยครับใครมียางเส้นบ้างเอ่ยขอยางเส้นต้องการใช้ปากอยู่ไหนครับขอก่อนเอาลูกใส่นี้ไว้ก่อนลุงไปหายางเส้นประมาณ10เส้นได้มั้งอายะอันเล็กจังเฮียน่าจะให้ลูกทำอันนี้ลุงแก่แล้วมองไม่ก็เห็นลูกช่วยแย่โลนี่ทีลูกสองข้างนี่นะเอาเออนั่นแหละไม่เป็นไรเขาไปถ่ายทอดเขาก็ได้ขำเหมือนกันอันล่างด้วยลูกเออโอเคอันนี้ลุงถือไว้แล้วเอาเลยเสร็จแล้วยังมินหน้านี่แหละเก่งเขาตาสองชั้นเขาทำเร็วหันไปพลิกเลยไหนดูดิมาแล้วโอเคไม่มาแล้วทำไมว่ายังแข็งอันนี้ของดีนี่ว่าเอาใส่ไหมลูกจากโน้นจากซ้ายไปขวาเอาโชว์หน่อยเขาก็ต้องการถ่ายลูกใส่เข็มนี้พังนะใส่เข็มอันนี้ไม่พังระวังนะตัวนี้นี่แน่นอนเลยกันนี้โอเคแล้วกันไซเราใช้วัตถุโบราณโอเคก็ใส่นี้เลยรูนี้แหละยุดต่อไปผูกที่ปากเอาไว้ดึงปกติเขาใช้หวายนะแต่นี้เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราไม่เอาแล้วยาเอายางดีกว่าเร็ว โอเคเสร็จแล้วรูปหนึ่งเห็นไหมครับเชิดได้ดีด้วยอีกอย่าง ใช้ยางเอาไม่ต้องใช้ไม้เร็ว โอเคเห็นไหมหนังต้องเชิดแบบนี้ปกตินี่ เขาใช้หัวแม่โป้งใส่ก็ตรงกลางพอเชิดแล้วก็พูดไปพางนี่แหละถามอะไรเลยลูกมาเรียนกี่วันแล้วครับ ทั้งหมดลูกเรียนอยู่กี่ชั่วโมงแล้วคอร์สนี้ประมาณ2วันเดี๋ยวเสียดายนะเวลาน้อยถ้าได้สัก 4-5 วันโอเคเลยโอเคเนาะโอเคตามการไฟฉายเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาใหม่ได้